ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News เช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:00 นอยู่กับออมและกล้าค่ะก็อีก1วันนะครับที่เรา2คนจะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับมีอะไรน่าติดตามติดตามในเฮดไลน์เลยครับมีเสี้ยรำสักการะบูชาเท้ามหาพรหมมาโกโตทวงค่าตัวภาพยนตร์ฟินสุโคยควีนเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ30ปีที่เทศกาลดนตรี Rock in Rio ค่ะนี่คือข่าวที่น่าสนใจของเราในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยละกันกับหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆทั้งในไทยและในจีนใช่แล้วแฟนคลับเยอะมากครับมาริโอมาเรนนั่นเองนะคะด้วยความดังของเขาแบบนี้แหละเขาก็เลยคิดว่าอยากจะขยายฐานแฟนคลับสักหน่อยดีกว่าให้มีโอกาสได้อุดหนุนสินค้าของเขาโดยทั่วกันเพราะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์มีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าของเล่นด้วยน่าสนใจมากไปติดตามกันค่ะเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวไทยนะคะที่ดังไกลถึงแดนมังกรค่ะล่าสุดนี้พระเอกหนุ่มมาริโอมาเรอร์ก็มองการไกลเตรียมที่จะนำแบรนด์เสื้อผ้าและของเล่นของตัวเองไปเปิดตลาดที่จีนเร็วๆนี้ค่ะส่วนงานที่ไทยกำลังรุ่งไม่แพ้กันเพราะว่านอกจากงานละครที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วพระเอกหนุ่มก็เตรียมจะมีงานหนังเรื่องใหม่ด้วยนะคะแต่ยังคงปากแข็งไม่ขอพูดถึงรายละเอียดบอกแค่ว่ากำลังจะเปิดกล้องค่ะในเรื่องรับบทเป็นเกวลินค่ะสาวสายสาวคุณคิดถึงความสามารถของพระเอกดูเป็นยังไงจริงแล้วรายละเอียดโอ้ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้ครับเพราะว่าโอ้ยังไม่ได้แถลงข่าวแล้วก็ยังไม่ได้บวงสรวงหนังเลยครับแต่ว่าก็จะมีโอ้ก็จะมีโอกาสเดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้เลยครับโอ้ก็บอกไว้ได้เท่าที่โอ้รับหนังไว้หนึ่งเรื่องครับแล้วก็จะถ่ายเร็วๆนี้ครับยังไม่ได้โปรโมทเลยครับแล้วทางทีมงานเขาก็ยังไม่อยากให้พูดอะไรเงี้ยครับหม่อมน้อยเหมือนเดิมป่ะคะหรือว่าเปล่าครับค่ายอื่นครับเป็นแนวไหนคะก็จะเป็นแนวน่ากลัวหน่อยครับผมก็จะเป็นค่อนข้างเนี่ยแบบจริงจังอะครับไม่ได้ตลกเหมือนพี่มากอะไรเงี้ยครับเป็นเพราะอะไรเราถึงตัดสินใจเล่นหนังผีเรื่องนี้ครับก็ด้วยทีมงานด้วยผู้กำกับด้วยครับแล้วก็บทที่โอได้รับอะไรเงี้ยครับเริ่มถ่ายทำวันไหนครับน่าจะสิ้นเดือนนี้ครับจะได้ถ่ายทำแล้วครับเพิ่งผิดเสื้อครับเป็นไงบ้างตอนนี้สิ้นเดือนนี้ครับจะไปที่เซินเจิ้นครับแล้วก็จะมีไปขายของด้วยครับก็จะขายเรื่องของเล่นที่โอทำนะครับแล้วก็เสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับจริงเป็นคอลเลคชันแรกครับแต่ว่าของเล่นก็เพิ่งออกครับผมก็เพิ่งทำออกมาเสร็จเพราะตอนนั้นเปิดตัวไปก็เป็นแค่ตัวที่โชว์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคราวนี้ก็ทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยใช่ไหมครับกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยครับคนแฟนๆก็ซื้อหากันแล้วบางทีคือช่วงหลังเขาก็จะบ่นว่าไม่มีของอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็พยายามเร่งเพราะว่าทางสายผลิตก็ค่อนข้างช้านิดนึงมีโอกาสจะต้องไปทำแบบเต็มตัวหรือมากกว่านี้ก็ไม่ครับเพราะว่าโอมีทีมบริหารหรือคนที่เขาทำให้อยู่แล้วแต่ก็โอเองก็เป็นฝ่ายโปรโมทด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายที่ช่วยคิดบ้างอะไรเงี้ยครับว่าด้วยเรื่องของความหล่อนะครับมาริโอก็ไม่แพ้ใครละครับถูกใจทั้งสาวแท้สาวเทียมหรือแม้แต่ผู้ชายด้วยกันเนี่ยยังใช้ใบหน้าของพระเอกหนุ่มคนนี้ไปเป็นต้นแบบในการทันศัลยกรรมเลยละครับเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็ถ้า อยากจะทำโอก็โอเคครับแล้วแต่เลยครับผมถ้าคนเขาชอบหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโอก็คิดว่าคนเราก็มีเสน่ห์ของทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยการทำศัลยกรรมผมว่าโอก็ไม่ได้มองไปในแง่ร้ายเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขามีความสุขแล้วเขาไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนนะครับผมก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเขาทำแล้วเขามีความสุขของเขาก็โอก็ไม่ได้ห้ามครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็การทำศัลยกรรมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าทุกคนก็มีทำกันบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งผมว่ามันก็ดีครับแล้วก็เสริมบุคลิกด้วยผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับผมเป็นเรื่องธรรมดาของคนหล่อนะคะที่จะมีใครๆอยากหล่อตามของแบบนี้เนี่ยโอบอกแล้วไม่จดลิขสิทธิ์ค่ะหน้าหนังเป๊ะจริงเออใช่แล้วแม่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะแบบใช่ไหมยิ่งโตยิ่งหล่อถูกป่ะใช่แล้วโอ้โหเขาเล่นละครเล่นหนังตั้งแต่สมัยเรียนนู่นแบบยังเรียนมัธยมอยู่เลยไหมตอนนั้นน่ะโอ้นะคะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอดูผลงานหนังที่ยังอุบไว้ก่อนยังไม่บอกนะคะนะครับเอามาต่อที่หนุ่มคนนี้นะครับคุณบุ้ยเชษฐวุฒินะครับก็มีประเด็นดราม่าไปหลายปีแล้วล่ะครับนะครับสักพักหนึ่งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโดนเชิญไปออกรายการทอล์กโชว์ประเด็นคือดันหยิบประเด็นนั้นน่ะกลับมาพูดนะครับก็เลยทำให้ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยวิจารณ์กันหนักเลยว่าจะขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมจบไปแล้วทำไมไม่จบไปนะครับมาถามเจ้าตัวกันว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับ
กลับมาเป็นกระแสให้ดราม่าอีกครั้งเลยนะครับจากที่พี่บวยเชษฐวุฒินะครับได้ไปออกรายการทอล์คโชว์ชื่อดังเพื่อพูดคุยเรื่องชีวิตครอบครัวกับอดีตภรรยาคุณตุ๊กชนกวนันท์ครับได้ปิดฉากความสัมพันธ์มากกว่า3ปีและเรื่องลูกทั้ง2คนอย่างน้องแพรและก็น้องภูมินะครับรวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่อีโก้สูงจนชีวิตต้องพังแบบไม่เป็นท่านะครับซึ่งหลังจากที่เทปนั้นออกอากาศไปก็เกิดกระแสตำหนิในโลกออนไลน์ว่าทำไมคุณบวยต้องนำเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งทั้งที่มันจบไปแล้วครับตั้งใจฟังให้ดีครับโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ไปไหนผมพูดชัดเจนว่าในรายการวูดี้อย่างเช่นพูดว่าจริงแล้วอ่ะเราอ่ะไปคาดหวังผมคนนึงที่ทำให้ทุกคนอกหักว่าเคยมีครอบครัวที่ดีทุกคนคาดหวังมีความสุขแต่วันนึงที่ผมเปลี่ยนแปลงหรือผมหย่าร้างทุกคนก็ลุมด่าผมน้อมรับเข้าใจเลยผมทำทุกคนอกหักผมสมควรได้รับอันนั้นมากๆเลยแต่วันนึงคำถามคือว่าผมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เกี่ยวว่าเพื่อให้ทุกคนมาดีกับผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชีวิตผมเองเพื่อคนในครอบครัวผมเองเพื่อลูกของผมแล้ววัดจากผลลัพธ์ว่าผมไม่ดูแลลูกจริงเหรอผมก็ถามตัวเองนะผมให้ลูกเดือนละ 80,000 ไม่ว่าผมจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามผมว่างผมไปเจอลูกผมเห็นผลลัพธ์แล้วว่าผมชัดเจนผมรักลูกนะอ๋อไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าอ๋อฉะนั้นผมไม่เห็นต้องไปเดือดร้อนเลยคำว่าเป็นกระแสดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คือผมอะน้อมรับทั้งหมดแต่ผมไม่อ่านเพราะว่าการที่เราอ่านผมก็ท้อใจนะอ่านมีใครมาด่าเราไม่มีใครชอบหรอกผมก็ไม่อ่านนั่นเองผมก็ไม่เสพเพราะจริงๆแล้วในชีวิตปกติถ้าเกิดคนไม่ชอบผมจริงๆอะมาด่าผมตรงๆเลยหรือไม่ชอบผมมาพูดกับผมตรงๆผมจะได้บอกว่าเพราะอะไรออกเข้าใจเราจะได้ตอบเขาถูกไม่ใช่ว่าผมไม่รับฟังคำว่านะการที่ผมทำอะไรไม่เวิร์กบอกได้ผมพร้อมรับฟังมากผมพร้อมปฏิบัติตัวผมพร้อมเปลี่ยนแปลงถ้าคุณพูดมาจากความหวังดีอยากให้ผมเปลี่ยนแปลงผมโคตรพร้อมเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณพูดมาจากว่าบางคนพูดมาจากมันด่าสะใจอะประเด็นแล้วผมจะฟังทำไมอีกหนึ่งประเด็นที่ถามกันต่อนะคะก็คือเรื่องที่อดีตภรรยาสนิทสนมกับช่างภาพหนุ่มชาวเกาหลีค่ะซึ่งเรื่องนี้พี่บวยก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็ยินดีด้วยค่ะผมไม่รู้เลยครับผมว่าเอาเหรอไม่รู้เรื่องเพราะจริงๆว่าผมคุยกับตุ๊กแบบว่าไอ้ตุ๊กวันนี้พี่ว่างนะพี่อยากเจอลูกเนี่ยเอ้ยขอร้องตุ๊กก็ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของตุ๊กก็เป็นเรื่องส่วนตัวของตุ๊กครับมาคุยหรือว่าปรึกษาว่ายังไงดีนะอะไรยังไงมาเลยไม่ถ้าปรึกษาผมก็ยินดีนะแต่ว่าตุ๊กไม่ได้ปรึกษาท่านเองที่เขาบอกว่าน่าจะมีความรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยยินดีสิครับต้องยินดีคนมีความรักก็ต้องมีความสุขก็ยินดีด้วยครับว่าด้วยความที่แบบผู้ชายคนนั้นถ้าเกิดสมมติเขาคบหากับพี่ตุ๊กจริงๆเขาจะต้องเข้ามาดูแลลูกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ผมผ่านกระบวนการคิดตั้งนานแล้วผ่านกระบวนการคิดว่าอย่างเช่นถ้าผมคิดมากว่าคนนี้จะไปแย่งความรักจากลูกผมโอ้ยผมก็คิดนะแต่ผมคิดผมมองว่าอ้าวมีคนรักลูกเรามากขึ้นดีออกแล้วลูกผมก็คือลูกผมอ่ะมันไม่มีใครแย่งความเป็นพ่อจากผมไปได้หรอกจริงๆว่าฝากถึงชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นก็ขอให้อยู่ในขอบเขตที่พอดีนะครับเพราะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟครับตอนสุดท้ายตอบน่ารักนะ มีคนรักลูกเรามากขึ้นทำไมไม่ดีล่ะดีซะอีกนะครับใช่แล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามประเด็นเรื่องหนุ่มเกาหลีซียังไงต้องมีคนไปถามแน่นอนนะคะส่วนครอบครัวนี้ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันค่ะกับครอบครัวของคุณปั้นจันทร์ค่ะเพราะคุณพ่อนี่ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนาะแต่ให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็เลยต้องอัปเดตกันหน่อยรวมไปถึงเรื่องของความรักของคุณปั้นจันทร์กับสาวนอกวงการด้วยค่ะเพราะว่าแฟนคลับเข้าใจนะคะหัวอกของคนเป็นลูกค่ะหลายคนก็เลยออกอาการเป็นห่วงสภาพจิตใจของนักแสดงหนุ่มปั้นจันทร์ปรมามากๆค่ะเนื่องจากว่าพ่อของคนนี้นะคะได้เข้าผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ล่าสุดน่าจะเบาใจได้แล้วเพราะเจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาบอกข่าวดีค่ะว่าตอนนี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องไปตรวจอาการอยู่เรื่อยๆค่ะคุณพ่อตอนนี้อาการดีขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือตัดลำไส้ออกไปหายขาดไหมคือต้องบอกว่ามะเร็งมันไม่มีทางหายขาดอยู่แล้วครับมันต้องตรวจอยู่เรื่อยๆนะฮะมันพร้อมที่จะเป็นตลอดเวลาต้องไปรีเช็คบ่อยขนาดไหนรีเช็คทุกเดือนเลยครับก็ห่วงนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะฮะเพราะว่าตอนที่ตัดลำไส้ออกไปแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งผ่านไปพอรักษาออกมาจากโรงพยาบาลปั๊บก็ยังเห็นนั่งโก่งๆอยู่เลยนะฮะก็ตอนนี้ก็คุยกันแบบ เป็นกิจจลักษณะแล้วแล้วเขาก็เลิกขาดได้แล้วนะฮะก็ต้องคอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อจะไปบวชด้วยฮะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาโรคนะแต่ว่าปฏิบัติธรรมคือ
บวชให้คุณย่าด้วยเพราะคุณย่าก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะยังไม่ได้เลิกเพราะว่าตอนนี้ติดต่อทางวัดอยู่คือเราต้องเที่ยวไปดูเขาบ่อยๆครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพด้วยแต่ว่าเห็นว่าจะไปอยู่ที่กรุงเทพสักพักหนึ่งแล้วก็จะไปจำวัดอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับตัวพระสงฆ์ก็ยังไม่ได้บวชก็กล่าวว่าจะหาเวลาอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวยังไม่ละความพยายามนะครับนั่นก็คืออยากจะรู้ว่าสาวนอกวงการที่ปั้นจั่นสารความสัมพันธ์อยู่นั้นเป็นใครแต่ในครั้งนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ยืนยันคำเดิมว่าอยากเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ฝ่ายหญิงใช้ชีวิตลำบากครับเขาเป็นคนทำงานนะครับแล้วเขาไม่อยากให้โฟกัสเรื่องนี้ฮะเพราะว่าพอคนออกไปเขาก็พูดตรงๆว่ามันก็จะต้องมีคนมาถามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือว่าญาติเขาหรือว่าคนที่ทำงานเขาอะไรแบบนี้แล้วพอเขาเป็นคนทำงานเนี่ยพอมันมีเรื่องนี้มันกวนใจเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ชินแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงที่เดียวแบบที่พวกเราอยู่นะครับไปไหนมาไหนกันก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างงี้เนาะไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับแต่ว่าคงเขาไม่กลับไม่เขาเจอกันแน่ครับแต่ว่ากลัวน้องมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเก็ตอ่ะก็คือว่าคนเรารู้จักกันเป็นเพื่อนกันมันต้องไปมาหาสู่กันเจอกันอยู่แล้วอ่ะมีฝากฝังเราบ้างไหมฮะมีฝากฝังเรื่องปกติเลยครับคือถ้าไม่ใช่ไม่เป็นใครก็ต้องคนรู้จักกันมันก็ดูแลกันอยู่แล้วแบบนี้แฟนๆคงต้องรอเวลาอย่างเดียวแล้วค่ะซึ่งถ้าหนุ่มหล่อคนนี้เปิดตัวแฟนเมื่อไหร่แล้วก็ทวินไซด์ก็บอกเลยนะคะไม่พลาดไปสัมภาษณ์มาอัปเดตให้ได้ฟังกันแน่นอนละค่ะนักข่าวพยายามแงะแล้วแงะอีกนะฮะวันนี้ก็ยังไม่เผลอหลุดออกมาไม่หลุดเลยก็มีแต่แบบว่าแอบทงแอบถ่ายเห็นภาพตามบันไดเลื่อนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไว้วันหนึ่งรู้ความจริงขึ้นมาจะรีบอัปเดตกันละกันนะครับไม่รู้จะตัวจะบอกด้วยหรือเปล่านะครับเอามาต่อที่เรื่องนี้ดีกว่านะครับล่าสุดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายนะครับแน่นอนว่ากระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับมีโอ้โหไฟนี่แคนเซิลกระจุยกระจายเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับล่าสุดครับมีซุปเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย2คนนะครับเดินทางมาเพื่อถ่ายทำหนังสั้นนะครับเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยครับอย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมี2ซุปเปอร์สตาร์ระดับเอเชียครับอย่างเยินตาหัวนะครับแล้วก็หมีเซียนะครับเดินทางมาร่วมสักการะนะครับพระพรหมเอราวัณบริเวณหน้าโรงแรมเอราวัณแยกราชประสงค์นะครับเพื่อเป็นการรณรงค์เรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมสักการะเท้ามหาพรหมอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งนักแสดงสาวหมีเซียเนี่ยก็ยังได้มาร่วมรำถวายเป็นการสักการะบูชาเท้ามหาพรหมอีกด้วยโดยเจ้าตัวเผยว่าใช้เวลาซ้อมการรำเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยซ้อมเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยเธอยังพาเพื่อนๆมาเป็นทีมถ่ายทำหนังสั้นเพื่อช่วยโปรโมทและก็เรียกความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวไทยด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I'm so happy. This is my honor to be invited here to dance in front of the four-faced Buddha. The Thai people, they are very hardworking, kind, and polite. And I'm very grateful and touched by the kindness, hospitality extended to me. So I love you all for that. Like most Hong Kong people, I like visiting Thailand. My family and I come few times a year. We enjoy the food, business, spa, shopping, and the culture here. But most of all, the warm hospitality of Thailand. We love Thailand and we love Bangkok. Lastly, I wish all of you good health, happiness, and best of luck. I love you all. Chen Rak Mun Thai. Chen Rak Mun Thai. See you soon. Stronger together.今次可以喺四面佛呢度跳舞，呢個係我嘅榮譽。我覺得泰國人一向俾我嘅感覺就係好勤奮，佢係一個佛國，佢哋好善良，同埋佢哋好有禮貌。咁自從我1976年嘅汶降玉喺呢一度，好多泰國人都好歡迎我，所以今次我一定會嚟呢一度參加呢一個咁榮幸嘅跳舞俾聖賢佛睇。
咁我亦知道香港差唔多有所有嘅人都嚟過泰國，係兩次至三次，就因為泰國俾到佢哋一啲咁好嘅恩惠，因為機票又平啦，食嘢又平啦，所有嘢都平，所以香港人好中意泰國，所以 this is my honor to be here。泰國係一個佛國，四面佛係保佑大家，係保佑泰國嘅。泰國四面佛唔單止係保佑泰國嘅人，佢咧仲有嚟自世界各地嘅人嚟拜四面佛。我諗四面佛一定保佑大家。翻香港㗎啦，咁如果泰國有需要我嘅，我隨時都可以嚟。係今晚翻，因為我聽日。運功。咁亦有一啲食王食家喺度，咁同埋我哋一齊嚟支持泰國。好 ，Roger 咧叫咗好多朋友嚟自世界各地嘅嚟呢度同埋一齊嚟。Michael 又係，咁阿 Derek 又係叫咗好多朋友。我自己咧叫咗新加坡朋友啦、中國嘅朋友啦、香港嘅朋友啦，同埋嚟自世界各地嘅朋友，我哋都帶咗幾十人嚟㗎啦。我哋唔應該係流淚，唔應該係唔開心嘅時候，我哋應該係更加 stronger together。有四面佛嘅保護同佢嘅保佑，我諗泰國一定會繁榮昌盛。ถึงแม้ชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ลดลงนะคะเพื่อเป็นการดูแลทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดค่ะโอ้โหน่ารักมากๆนะครับสปีชเขาตะกี้ที่เป็นภาษาอังกฤษนี่โอ้โหแต่ละอย่างหลุดออกมานี่น่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็เหลือไปเห็นโลโก้การท่องเที่ยวประเทศไทยข้างหลังด้วยจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดครับที่มีพี่ๆผู้ใหญ่ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำงานได้ขนาดนี้สนใจเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือก็เป็นการตอกย้ำนะว่าตอนนี้บ้านเราก็ปลอดภัยสามารถมาท่องเที่ยวได้นะคะเธอเองก็บอกว่าเธอเดี๋ยวก็ชื่นชอบทั้งเธอและครอบครัวก็มาบ่อยเนาะแล้วก็ชอบหลายอย่างมากใช่แล้วนะคะเราไทยก็ช่วยกันเนาะยิ่งตอนนี้เห็นมีอะไรนะไอจงไอใช่ไหมที่โพสต์ว่าเราให้มาช่วยเหลือกันมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะเป็นดีๆทั้งนั้นเลยครับสุดยอดครับมาถึงเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่ากระทบกับชื่อเสียงเหมือนกันและนานมากแล้วด้วยนานมากแล้วยังไม่เคลียร์นะฮะระหว่างเคสของคุณมาโกโตะนั่นเองมาแสดงหนังที่เมืองไทยกับฟินสุโขยแต่ตอนนี้เรื่องของค่าตัวสรุปก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่ได้จ่ายเขาครบเห็นบอกว่ายังได้ไม่ถึง1/3เลยอ่ะวันนี้มาเคลียร์อีกทีดูซิว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเรียกร้องสิทธิ์กรณีถูกเบี้ยวค่าตัวจากการแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องฟินสุโขยมานานนะคะวันนี้เนี่ยนักร้องหนุ่มญี่ปุ่นอย่างมาโกโตะโคชินากะนะคะได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนไทยถึงประเด็นนี้ค่ะว่าที่โพสต์ลงไปใน Twitter แบบนั้นไม่ใช่เพราะต้องการให้เป็นข่าวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพยายามติดต่อไปทางบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะและต่อจากนี้อาจจะมีการฟ้องร้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังได้ค่าจ้างไปถึง1/3เลยของเงินทั้งหมดนะคะครั้งนี้นี่นอกจากจะมาจัดงานแฟนมีตติ้งกับแฟนคลับแล้วก็ยังอยากจะมาเคลียร์กับทางบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องฟินสุโขยด้วยล่ะค่ะこっちからアクション起こしても連絡が取れないんで相手がないんです。まあ裁判とかそういうことになると思うんですけど、はい、いいです。だからそれ言った言わないっていう問題が今起きてるんで、こっちとしては全く連絡がないんですね。連絡がフィン側取ったって言ってます。俺側取れないって言ってる。だからそうじゃなくてもう、まあ、裁判とかでそういうのではっきりさせた方がいいんじゃないかなっていう。早くこういうことをクリアして、早くその映画がまあもっとこういろんな人に見てもらいたいんです単純に。僕も気持ちよく映画を推薦したいですし、早く解決できること僕も望んでるんで、その事務所といろいろ相談しながらどういうふうにその行動を起こせばフィンプロジェクトとその和解できるのかっていうのを、まあ、これからももうちょっと冷静に考えていこうと思ってます。今までタイに来てもう13年近く経つんですけど、まあ、初めての今回がまあスキャンダルというか、まあ、そういうことなんですけども、まあ、過去にその10年以上、まあ、こちらでも何もスキャンダルがなかったことが、まあ、こっちが間違ってない証拠ですね。
あのそれはそれこれはこれなんで。เขาบอกว่าก็คนละส่วนその映画でトラブルはあったけど他のこと何も関係ないんで。เรื่องมันก็ไม่เกี่ยวเรื่องนั้นก็คือเรื่องนั้นเรื่องนี้。あのまた映画の依頼があったらお待ちしてます。あの日本に帰ったらまた音楽活動に戻るんですけど、またあの近いうちにあのタイでもあのコンサートができるようにあの努めたいと思うんで応援よろしくお願いします。ส่วนผลงานหลังจากนี้นะครับมาโกโตะก็เตรียมทำงานเพลงกับวงอีกครั้งยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยติดตามและยังยืนยันว่าจะมาโปรโมทที่เมืองไทยแน่นอนละครับเขาบอกมา13ปีเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกนั่นนะสิเสียชื่อหมดเลยนะครับนี่รีบเคลียร์ให้จบก็แล้วกันนะครับจริงค่ะจะได้ไม่ยืดเยื้ออีกต่อไปนะคะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาแหมเสียใจด้วยนะคือจะบอกว่าตอนที่ได้ยินข่าวลือข่าวที่หลายๆคนคงจะตีปีกดีใจกันแต่ปรากฏว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือนะคะสรุปแล้วลีมินโฮกับซูจียังไม่เลิกกันค่ะ